มีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระนะคะเป็นพระที่เมายาบ้าค่ะขับรถมาเติมน้ำมันแล้วเติมน้ำมันแล้วเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินเขาขับรถหนีระหว่างที่หนีเสพยาบ้าไปด้วยทีนี้ตำรวจจะสกัดจับหนีค่ะมีการชนมอเตอร์ไซค์ตำรวจแล้วก็ไปขับรถไล่ชนรถของชาวบ้านอีกโอ้ยคนเจ็บเยอะนะจากเหตุการณ์นี้และสุดท้ายนี่คือจุดจบไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวเอามือใกล้พักมือข้างหลังนะข้างหลังจับหัวไว้จับหัวไว้ยอมนะครับมือมันขดแล้วเอามือไว้เฮ้ยกี่รถไม่ยังจะเดี๋ยวรถเฉยมียาหนึ่งเม็ดโอ้โหทุลักทุเลเป็นไงฮะอย่างนี้อย่างที่บอกเลยช่วงนี้วงการผ้าเหลืองไม่แผ่วจริงๆคือเบื้องต้นศีล 5 ข้อผิดไปละ 2 คุณจอย 1 คือเสพของมึนเมาใช่ไหมใช่2 ก็คือลักทรัพย์เติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเงินเขาแต่นี่ถึงขั้นยาบ้าเลยนะเนี่ยโอ้โหคือพระรูปนี้คุณผู้ชมคือเมายาบ้าอย่างหนักคือไม่ได้สติเลยค่ะอารวาสขับรถชนไปทั่วนะคะและขณะที่ถูกสกัดจับเนี่ยจังหวะเนี้ยก็ยังอารวาสจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปล็อกตัวคืออยู่ในสภาพที่เนี่ยทุกคนต้องเนี่ยตรึงมือตึงแขนกันอย่างนี้นะคะคือถึงตอนนี้จะเกรงใจจีวรไม่ได้แล้วล่ะนะฮะต้องจัดการแล้วล่ะใช่ไหมแล้วด้วยความอยู่ในผ้าเหลืองด้วยแต่พฤติกรรมเป็นแบบนี้นะคะทีนี้สอบสวนพบว่าเป็นพระจริงๆบวชมาแล้วถึง10 พรรษานะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าศาลหลักเมืองตัวเมืองมหาสารคามคือรถยนต์ของพระเนี่ยขับหนีมาถึงแยกคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการขับชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของตำรวจที่มีร้อยตำรวจโทสุรชัยกำมุกโชตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บชนมอเตอร์ไซค์ตำรวจเสร็จพระรูปนี้ยังไม่ยอมจอดรถนะคะเห็นบอกว่ายังขับซิ่งมาต่อจนกระทั่งมาถึงหน้าศาลหลักเมืองขับชนเข้ากับรถ2 แถวซึ่งรถ2 แถวเขามีผู้โดยสารมาด้วย 5-6 คนก็ได้รับบาดเจ็บกันเล็กน้อยจนกระทั่งรถคันก่อเหตุก็คือรถที่พระขับมาเนี่ยมันต้องจอดแล้วคือไปต่อที่ไหนไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่แล้วก็พลเมืองดีค่ะก็เลยต้องช่วยกันจับกุมตัวอย่างที่เราเห็นในคลิปนี้นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจากการสอบสวนยังพูดไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าเนี่ยยังอยู่ในอาการเมายาบ้าอยู่เลยแล้วก็ไปพบยาบ้าในตัว2 เม็ดเจ้าหน้าที่ก็เลยให้กล่าวลาสิกขาต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็ควบคุมตัวจนกระทั่งสั่งเมานำมาสอบสวนต่อโอ้นี่หลักฐานอยู่ตรงนี้ยาบ้าเห็นจะนะคะครับทางอดีตพระสุเทพเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าลาสิกขาไปแล้วนะให้การอย่างนี้บอกว่าเขาขับรถจะไปหาเนนลูกชายที่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าหลงทางมาที่จังหวัดมหาสารคามได้2 วันแล้วเกิดน้ำมันหมดแต่ไม่มีเงินเติมค่ะก็เลยเชิดค่าน้ำมันขับรถหนีแต่มีเงินซื้อยาบ้ามาเสพนะยาบ้าพกอยู่ในตัวแต่เขาบอกไม่มีเงินสดเติมน้ำมันแล้วไม่มีเงินจ่ายก็เลยขับหนีและยอมรับว่าระหว่างที่ขับรถหนีก็เสพยาบ้าไปด้วยทีนี้เขาบอกที่ชนเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจคือมันเสพยาบ้าอยู่เงยหน้าขึ้นมาอ้าวรถชนแล้วเบรกไม่ทันส่วนเงินที่เอามาซื้อยาบ้าแล้วถามว่าเอาเงินพวกนี้มาจากไหนเขาบอกว่าเป็นปัจจัยที่ญาติโยมถวายให้มาลองฟังดูค่ะเงยหน้าก็ตึงเลยเสพแล้วก็เสพไปด้วยขับไปด้วยครับเสพไปด้วยขับไปด้วยเสพไปด้วยขับไปด้วยใช่ไหมครับมันทำยังไงเสพไปด้วยขับไปด้วยเฮ้ยก็นั่นไงมันก็เลยชนก็เงือกขึ้นมาปึ๊กเลยดิที่เขาอะไรมากเป็นอย่างเมาเหล้าหรือเมายาขับรถเรียนตื่นครับตกใจเรียนไม่เมาเหล้าหรือเมายาเขาง่ายกับเมานี่เหล้าไม่ได้กินเราไม่ได้กินครับเอาเล่นแต่ยาบ่ครับหลงทางครับเจ้าขึ้นหลงมาโอ้โหแต่ว่าจังหวะที่ชนกำลังกุลีกุจอเสพยาบ้าอยู่เลยคุณจอยเงยหน้าขึ้นมาชนตึ้งแล้วนี่ระหว่างที่เล่าหัวเราะไปด้วยอ่ะคือยังไม่ได้สลดเลยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาบ้าแล้วก็เสพยาบ้าขณะขับรถรวมไปถึงขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนอาการของคุณตำรวจที่ถูกช ชนเข้าไปที่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาถึงขั้นกระดูกร้าวนะคะแพทย์ต้องใส่เฝือกอ่อนให้แต่ว่าตอนนี้กลับบ้านได้แล้วขอให้หายเจ็บเร็วๆส่วนนี่เรื่องของยาบ้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวเราดูกฎหมายใหม่ใช่ไหมที่จะมีการปรับเรื่องของยาบ้าลงนะคะจำนวนเม็ดนะฮะ